ตอนนี้ด้อมส้มนี่คือต้องเหมารถทัวร์กันหลายเจ้านะ <c oughs> เพราะว่าไปหลายที่มากเลยะนะ <c oughs> หนึ่งในนั้ดล่าสุดก็คือนเนี่ยพลตเสรีพิสุทธิ์เตมีเวีเนี่ยนะครับพูดถึงพักก้าวไกลหรือว่าด้อมส้มน่ะให้ห่างออกไปถอยออกไปให้พักเพื่อไทยเนี่ยเขาไปรวมกันจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จนะพลตเ,เสรีพิสุทธิ์เตมีเวีศวัวหน้าพักเสรีรวมไทยบอกว่าตอนนี้อาจเป็นไปได้ที่พักเพื่อไทยกับพักเก้าวไกลมองหน้ากันไม่ติดละเพราะการจัดตั้งรัฐบาล ตอนที่พักเก้าไกลเป็นแกนนําเพื่อไทยเองก็ไม่เคยไปยุ่งวันนี้เป็นหน้าที่ของเพื่อไทยก็ควรปล่อยให้เพื่อไทยเนะี่ยเป็นอิสระไม่ใช่ไปเกี่ยวเขาไว้อะไรก็ไม่ได้โดยไม่ดูตัวเองเลยว่าคนอื่นเขาคิดยังไงวันนี้สวทั้งหมดก็บอกไม่เอาก้าไกลพักอื่นๆก็ไม่เอาก้าวไกลก็มันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เอาแต่พักเก้าไกลก็ไปอ้างเอ u เกาะไปด้วยพักเพื่อไทย เขาจะไปรอดได้ยังไงสุดท้ายมันก็จมน้ําตายไปด้วยกันนี่แล้วก็บอกว่าย้ายพักเก้าไกลรู้จักเสียสละบ้างไม่ใช่ไปยื่นข้อแม้ไม่เอาพักโน้นพักนี้เพราะข้อเท็จจริงก็คือทุกพักเขาไม่เอาคุณแล้วครั้งที่แล้วได้ยกตัวอย่างเรื่องของเรืออยู่กลางทะเลโดนมรสุมให้คนหนุ่มเสียสละก็ยังถูกยกไปเปรียบเทียบว่าการทํางานในสภาต้องคนหนุ่มเท่านั้นคือมีบางคนไปเปรียบเทียบเลยนะถ้าเรือจะจมเนี่ย ให้คนหนุ่มเขาไปลอดเขาไปทํางานได้ไหมอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยก็มีการแย้งกันตรงนั้นอยู่เหมือนกันเมื่อถามว่ามีโอกาสไหมที่จะไปจับมือกับพรรคขั้วรัฐบาลเดิมอ่ะพลเวกเสรีพิสุทธิ์เตเมียเวศบอกว่าฝ่ายนี้ฝ่ายนน้นก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเหมือนกันเขาก็เลือกมานะอ่าอ่าอ่าจริงๆริพูดคำมายังไงบ้างนผมก็พูดสื่อสารได้ไม่หมดหรอกไปฟังจากตัวท่านเองดีกว่าครับ พักนู้นพักนี้ใครจะได้เท่าไหร่ประชาชนก็เลือกมาเพราะนั mm hmm. ้นะบอกเขาเลยเหรอถ้ตัดขาดกันตรงนี้เนยนะนี่ฝ่ายประชาธิปไปสารอยสิบสองนี่อีกฝ่ายหนึ่งนะร้อยแปดแปดคุยกันไม่รู้เรื่องฆ่ากันเลยดีไหม mm hmm. ฮะเอาปืนให้หมดฮะ mm hmm. อ้าวใช่ไหม mm hmm. ก็ศัตรูกันนี่นะเอาแค่นี้ไปพอมันเบาเกินไปไม่ต้องมาอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็ฆ่ากันไปเลยหมดเรื่อง ก็โตคนมันไม่ได้เลวหมดหรอกเขาบอกนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนนะจะขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้ใช่ไหมถ้าคนเราไม่มีเพื่อนไม่มีใครก็เอามันก็ไปไม่รอดอยากจะเป็นนายยกก็เลยไม่ได้ไปใช่ปะล่ะนี่นักพี่เป็นนักเรียนร้อยตำรวจอ่าพักเราอื่นจะเป็นไงพี่ไม่รู้นะแต่นักเรียนร้อยตำรวจเนี่ย คนที่สอบได้ที่หนึ่งไม่เคยมีใครได้เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแม้แต่คนเดียวแต่สอบได้ที่หนึ่งติดคุกมีเอก็ถามย้ำไปอีอกนะข่าวนี้อกาไปนั่งคุยนะแล้วที่บอกให้พักเก้าไกลถอยเนี่ยต้องถอยแค่ไหนขนาดไหนทางพลตบตรเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าก็จะบอกให้เขาวางมือก็ไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้เขาเป็นมิตรกันอยู่ก็คือว่าถอยก็คืออย่าไปแสดงตนน่ะคนเขาไม่ชอบคนเขาเกลียดก็อย่าไปแสดงตัว ก็ปล่อยให้เพื่อไทยเนี่ยเขาไปแสดงไปนะฮะผมสนับสนุนนะ151คนเนี่ยแค่นี้เขาก็ไปดึงภูมิใจไทยก็ครบแล้วนั่นะได้ภูมิใจไทยมันก็ครบแล้วอะเพื่อไทยก็ไม่ต้องเหนื่อยขอเพียงว่าเอ่ยปากว่าถอยในความหมายนี้ก็คือไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่โหวตให้นายกของเพื่อไทยเอา151้าเอคนเนี่ยยกมือโหวตให้นายกของเพื่อไทยแล้วให้เพื่อไทยไปจับกับภูมิใจไทยเอาแล้วถ้าก้าวไกลอยากจะทํางานอ่ะก็ได้สสใช่ไหม ก็ทํางานสสไปแต่ไม่ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีในสภาเลยหรือว่าในคลรเลยในความหมายนะถ้าพูดอย่างเงี้ยคือถอยไงจะบอกเป็นฝ่ายค้านก็ไม่เต็มปากใช่คือจะดันมาเป็นค้านเลยซัเต็มร้อยเนี่ยก็ไม่ใช่เออแต่จะให้โหวตงี้ร้อยห้าสิบเอ็ดมือที่ต้องยกอ่ะอยากให้ยกครบทุกคนเพื่อให้เพื่อไทยเป็นนายกคือถ้าเพื่อไทยจะไปดึงภูมิใจไทยมาก็เงียบไว้รู้สึกยังไงก็เงียบไว้คุณว่าเราไหมา ท่านเสรีพิสูจน์ออกมาพูดแบบนี้ว่าร้าวไหม,มน <ะ S 1> <อ>ักข่าวก็ถามต่ออีกนะนักข่าวก็ถามต่ออีกว่าแล้วตอนนี้การออกมาเปิดหน้าเนี่ยตำหนิก้าวไกลเนี่ยกังวลไหมว่าทัวร์จะมาลงเนะี่ยท่านก็บอกว่าโอ๊ยพวกเนี้ยเด็กความรู้ยังไม่มีเลยไปบุกรุกเพื่อไทยเขาเนี่ยก็ติดคุกขนาน,นั้นะถามมันจะทำทำไมเนี่ยพวกนี้นะซึออ่งผมไม่ได้พูดเองลองฟังดูลองฟังดูงงดผมนะะยังจะบอกว่าไม่รู้กี่ครั้งแล้ว นะทำเพื่อชาติบ้านเมืองมาห้าสิบปีแล้วนะเมื่อห้าสิบปีที่แล้วฮะตอนผมอายุยี่สิบสี่ยี่บห้าลบอยู่นาแกนะ<ม>พวกคุณอยู่ที่ไหนด้อมทั้งหลายเนี่ยถามว่าอยู่ที่ไหน<ม>ยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะน,นะเนอ่อายุยังน้อยกว่าลูกผมเลย<ม>นะผมก็ยังรู้ลูกผมเป็นยังไงและพวกด้อมจะเป็นยังไงเอาม,มันก็รุ่นลาวเขาเดียวกันนะ<ม>รู้เรื่องมัง่งไม่รู้เรื่องมัง่งต่าง จะบอกให้กฎหมายแพ่งเนี่ยนะคนจะบรรลุนิติภาวะต้องอายุยี่สิบกฎหมายแต่ทะลึ่งไปแก้รัฐมนูญให้อายุ1ิแปดเลือกตั้งได้ก็คุณยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยฮะแล้วมันเลือกนูน่นเลือกนี่ยังมาแสดงบทบาทอย่างงี้อย่างนี้โถเอ้ยใช่ไหมมาเลยโทรกี่การเดี๋ยวเตรียมที่ไว้ให้ ก็จะหวั่นอะไรมันต้องหวั่นพี่เดี๋ยวเสร็จศึกแล้วพี่จะเตรียมเก็บไอ้พวกนี้ให้หมดเมื่อเวลาเลือกตั้งใช่ไหมคุณก็ใช้สิทธิเต็มที่คนละเสียงคนละเสียงอา้าวเขาให้อายุสิบแปดเลือกได้ก็เลือกไปผมไม่บอกเลยเฮ้ย hey, พวกคุณยังไม่บรรลุนิติภาะวะนี่ว่าไม่ควรอ,อเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งต่อไปคุณเสรีพิสุทธิ์จะไม่ได้เสียงของเด็กอายุสิบแปดเลยนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เตรียมรับทัวร์เนี่ยแกบอกโอ้ยมาเลยทัวร์มาเลยอย่า,ยางเงี้ยแต่โลกเปลี่ยนไปทุกวันเนาะเด็กเกิดใหม่ทุกวันนะนะคะอเราไหมอะเราไหมเดี๋ยวเขาก็คุยกันได้แล้วก็ต้องปณิปนองไม่ก้อนอะไร<ล>ะไม่อยากให้เห็นภาพขัดแย้งอะ่ะเราไกลบอกว่าขอเป็นข้าวต้มมันนะยังไม่แตกไปไหนอ่ะว่ากันไป